สวัสดีครับวันนี้ถามมาต่อไปกับครูชัยก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จากคำขอร้องของคุณเอกชัยนะครับอยากให้ผมเขียนหลวงตามหาบัวนะครับตอนนี้ก็จัดให้นะครับในรูปแบบของการเขียนสีโพสเตอร์นะครับการเขียนสีโพสเตอร์ตอนนี้เมื่อเราร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เริ่มใช้สีเข้มนะครับสีเข้มนี้ก็จะประมาณสีแดงผสมสีดำนิดๆนะครับจะออกเป็นน้ำตาลเข้มๆจะมาร์กตำแหน่งของจุดสำคัญก่อนอย่างเช่นตาจมูกปากนะครับแล้วก็ร่องรอยต่างๆเพราะว่าหลวงตาช่วงนี้ก็แก่ๆเข้าไปนิดนึงนะครับก็จะมีรอยเหี่ยวมีรอยย่นพอสมควรอยู่นั้นเราก็ต้องมาร์คกันทุกส่วนเลยนะครับอันไหนที่มีน้ำหนักเข้มเราก็ลงเพื่อว่าจะได้กะระยะกะตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อนจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับทีนี้ต่อไปเราก็ลงสีในส่วนที่มืดหรือเข้มที่สุดก่อนก็จะเป็นสีอ่อนมาจากครั้งแรกนิดหนึ่งก็จะประมาณสีส้มสีเบรกด้วยสีฟ้าอ่อนจะมีสีส้มสีชมพูแล้วก็สีเหลืองโอ๊คนะครับเสร็จแล้วก็ลดลงมาให้อ่อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็เชื่อมน้ำหนักต่อไปคือตอนนี้เราลงจากมืดมาสว่างตอนนี้น่าจะเป็นน้ำหนักประมาณที่3นะครับจากเข้มมาอ่อนแล้วก็จะมีสีชมพูมาโฉบบางๆก็ลงสีช่วงแรกนี่พยายามให้เต็มแต่ก็ให้รู้ตำแหน่งของน้ำหนักด้วยนะครับเมื่อเราลงสีทั่วแล้วทีนี้เราก็เริ่มจะมาโฉบนะครับโฉบด้วยสีอ่อนๆก็จะมีสีครีมสีขาวสีชมพูสีส้มนิดๆก็ต้องผสมกันนะครับก็ตอนนี้ย่อยน้ำหนักเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็การเขียนคนนี่จะว่ายากก็ยากนะครับจะว่าง่ายก็ง่ายยากง่ายขึ้นอยู่กับการที่เราฝึกฝนนะครับแล้วก็ทดลองเล่นบ่อยๆเราจะเริ่มต้นทีเดียวให้สวยเลยค่อนข้างจะยากตอนนี้ก็จะใช้สีออกฟ้าๆผสมขาวนะครับมาโฉบในที่มืดนิดๆนะครับเพื่อเพิ่มสีสันให้มากขึ้นสำหรับการย่อยน้ำหนักนี่เราก็ต้องสังเกตไปด้วยนะครับสังเกตในเรื่องของน้ำหนักเพราะว่ามันจะเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็การย่อยสีนี่ก็จะมากขึ้นด้วยยังไรก็แล้วแต่นะครับสีทุกครั้งที่เราผสมเนี่ยจะต้องมีการเบรกคำว่าเบรกหมายถึงว่าเอาสีตรงกันข้ามแต่ตอนนี้ผมจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้สีฟ้านะครับมาเบรกหมายถึงว่าใช้สีส้มผสมกับฟ้านิดๆนะครับแล้วก็ใส่สีขาวไปด้วยทีนี้น้ำหนักมันก็จะมีหลายสเต็ปนะครับจากอ่อนมากอ่อนน้อย
นะครับหรือเข้มจะค่อยๆเข้มไปค่อยขึ้นอยู่กับการผสมสีเราก็จะใช้สีแบบบางๆนะครับค่อยๆมาโฉบก็คือใช้สีบางๆโฉบลงไปเมื่อโฉบไปต้องการจะให้กลืนเราก็ใช้ผู้กันหมาดๆนะครับก็ค่อยลูบก็ต้องขอแนะนำนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากจะลงสีเก่งๆก็อย่าเพิ่งไปใช้สีเยอะตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องฝึกดรออิ้งหมายถึงว่าน้ำหนักขาวดำให้เยอะๆก่อนที่จะมาลงสีนะครับถ้าหากว่าเราฝึกขาวดำเยอะๆนี่การลงสีก็จะเรื่องง่ายขึ้นเพราะเราจะเข้าใจเรื่องน้ำหนักเพราะว่าการลงสีนี่เราก็เหมือนกับมาแทนค่าน้ำหนักของขาวดำนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการฝึกขาวดำเนี่ยมันจะทำให้เรามีความแม่นยำนะครับแล้วก็ฝึกการสังเกตหลายอย่างพอมาเขียนสีมันก็จะง่ายขึ้นการลงจีวรก็คล้ายๆกับลงใบหน้านะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มใช้สีเข้มจับรอยพับรอยย่นซะก่อนนะครับจากสีเข้มแล้วก็มาสีรองลงมาเป็นสีกลางๆนะครับจากส้มอมเหลืองเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆมาเน้นรายละเอียดในรอยพับรอยย่นของผ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ค่อยมาตามด้วยความสว่างนะครับสีเบอร์เตอร์ทับซ้อนกันได้เพราะฉะนั้นเราลงไปเสร็จแล้วเราก็เขียนกลับไปกลับมาได้นะครับหมายถึงว่าเขียนสว่างแล้วกลับมาเก็บเข้มอีกเก็บเข้มแล้วกลับไปเก็บสว่างก็สลับกันได้ตลอดเวลาแต่ว่าพอช่วงท้ายๆนี่เราจะใช้วิธีการโฉบบางลงนะครับจะไม่สีหนามากเพราะว่าเราลงครั้งแรก2-3น้ำหนักนี่สีมันก็จะเต็มแล้วนะครับเมื่อสีเต็มแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้สีหนามากแล้วนะครับขอใช้วิธีโฉบเพราะว่าการใช้วิธีโฉบจะทำให้การเขียนภาพนุ่มนวลขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ลงแบ็คกราวด์นะครับลงแบ็คกราวด์นี่เราโฉบน้ำบางๆให้ทั่วไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ผสมสีไว้แล้วก็ลงเลยนะครับลงค่อนข้างจะเร็วสักนิดหนึ่งนี่พอลงเสร็จเราก็
ใช้ผู้การหมัดหมานะครับปัดทำให้สีมันเกลื่อนเข้ากันอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเราก็มาดูน้ำหนักดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มานั่งดูนั่งสังเกตรายละเอียดโอเคครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ